ตัวอีกทีนึงครับสับศอกครับตดเลยครับโอ้โหศอกนี้สวัสดีมิรักแฟนหมัดมวยกันเช่นเคยนะครับก็มาพบกับผมกันอีกแล้วนะครับที่ช่องหมัดเด็ดฝั่งเวียนมวยโลกคลิปนี้ก็มีข่าวร้อนๆนะครับคู่ของรถถังกับทาเครุซึ่งก็ขึ้นโปรแกรมการชกในปีหน้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับแต่ก่อนที่จะพูดถึงรายละเอียดของคลิปนี้นะครับก็ฝากผู้สนับสนุนใจดีของเรากันด้วยนั่นคือพักยกยี่สี่นะครับครบจบเรื่องมวยต้องที่นี่ที่เดียวนะครับพักยกยี่สี่สามารถแอดไลน์ไปได้ที่ @pk24 นะครับต้องมีแอดนำหน้าด้วยถึงจะค้นหาเจอก็ฝากกันด้วยนะครับก็เรียกได้ว่าทำแฟนๆหมัดมวยทั่วโลกนะครับได้เฮกันไปตามๆหลังจากที่บอสชาตรีสุดยอดของนะครับก็ได้เตรียมยกทัพวันกลับไปจัดการแข่งขันที่ประเทศญี่ปุ่นในปี2024ที่จะถึงนี้นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นการหวนกลับจัดการแข่งขันที่ประเทศญี่ปุ่นในรอบกว่า4ปีด้วยนะครับแล้วก็แน่นอนว่าการแข่งขันในครั้งนี้ก็จะเป็นเม็ดใหญ่ให้สมกับการรอคอยอย่างแน่นอนนั่นคือศึกวัน165ที่คู่เอกประจำงานนี้นะครับนั่นคือคู่ของรถถังจิตเมืองนนท์นักมวยระดับซุปเปอร์สตาร์ของไทยนะครับก็ปะทะยอดมวยระดับซุปเปอร์สตาร์เช่นกันนะครับจากประเทศญี่ปุ่นนั่นคือทางด้านทาเครุเซกาวะซึ่งก็จะมีคิวชกกันภายใต้กติกาคิกบ็อกซิ่งนะครับในรุ่นไฟเวทซุปเปอร์ไฟท์5ยกซึ่งรายละเอียดของวัน165ในปี2024ที่ประเทศญี่ปุ่นนี้นะครับก็จะจัดขึ้นในวันที่28มกราคมปีหน้านะครับก็อย่างที่พูดไปก็คือคู่ของรถถังจิตเมืองนนท์นะครับปะทะทาเครุเซกาวะภายใต้กติกาคิกบ็อกซิ่งกำหนด5ยกนะครับแล้วก็นอกจากคู่นี้นะครับก็จะมีคู่มวยอื่นๆนะครับอย่างคู่ของชินยะอาโอกิก็จะขึ้นต่อสู้นะครับประเภท MMA กับทางด้านเฟสน็อตคัตนักต่อสู้ชื่อดังชาวอเมริกันนะครับสำหรับการถ่ายทอดสดนะครับของวัน165ก็จะมีการถ่ายทอดสดให้ได้รับชมทั่วโลกในรูปแบบ Pay-per-view นะครับหรือว่า PPV ผ่านช่องทางของ Rakuten Ticket นะครับแฟนๆก็สามารถซื้อตั๋วล่วงหน้ากันได้แล้วนะครับในวันนี้ที่ประเทศญี่ปุ่นส่วนในประเทศไทยนะครับก็ยังไม่มีรายละเอียดการซื้อตั๋วล่วงหน้าแต่ก็ทางเพจของวันหน้าที่ว่าจะมีการอัปเดตช่องทางการซื้อตั๋วเร็วๆนี้อย่างแน่นอนนะครับก็คงจะไม่ต้องพูดอะไรกันให้มากมายนะครับสำหรับฝีไม้ลายมือของรถถังเพราะในช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับเขาก็ได้พิสูจน์ให้คนไทยแล้วก็ทั่วโลกเห็นแล้วนะครับว่าเขานั้นยอดเยี่ยมมากแค่ไหนโดยแมตช์ล่าสุดของเขานะครับเจ้าตัวก็เพิ่งจะทำศึกหยุดโลกกับทางด้านซูเปอร์เล็กเจ้าของตำแหน่งแชมป์โลกวันคิกบ็อกซิ่งรุ่นไฟเวทในกติกามวยไทยแคทเวทซูเปอร์ไฟไปหมาดๆซึ่งเจ้าตัวก็เป็นฝ่ายแพ้ไปแล้วก็เป็นการพ่ายแพ้ในกติกามวยไทยในวันครั้งแรกของเขาอีกด้วยแต่ถึงกระนั้นนะครับเชื่อว่าในแมตช์ต่อไปที่เขาจะได้ชกกับทางด้านทาเครุเซกาวะก็เชื่อว่าจะเป็นไฟท์ที่ดุเดือดอย่างแน่นอนครับซึ่งนักชกแดนปลาดิบในตอนนี้นะครับสำหรับทาเครุเซกาวะก็ถือว่ามีดีกรีเป็นแชมป์ K1 หลายสมัยแถมยังมีสถิติที่ยอดเยี่ยมก่อนที่จะลงทำการแข่งขันเม็ดนี้ด้วยสกอร์ชนะ 4-2 ครั้งแพ้เป็นแค่3ครั้งแล้วก็ชัยชนะทั้ง 4-2 ครั้งนี้แบ่งเป็นการชนะน็อกเอาท์มากถึง25ครั้งด้วยทางเครุนะครับก็ถือว่าเป็นนักมวยที่ชื่นชอบแล้วก็ติดตามมวยไทยมานานแล้วก็อยากที่จะลงปรามือกับรถถังอยู่แล้วด้วยทำให้ในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเขาได้ทำการเซ็นสัญญากับวันแล้วก็เตรียมที่จะลงชกแมตช์ที่เขารอคอยในเดือนมกราคมปีหน้านี้ก็ถือว่าเป็นคู่หยุดโลกจริงๆนะครับสำหรับรถถังกับทางด้านทาเครุก็นั่นแหละครับก็ถือว่าเป็นคู่ที่สมน้ำสมเนื้อที่บอสชาตรีได้ประกาศจัดการแข่งขันคู่นี้ล่าสุดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนั่นคือที่ประเทศญี่ปุ่นในวันที่28มกราคมที่จะถึงนี้นะครับในปีหน้าก็ถือว่าเป็นคู่ที่ดุเดือดเลือดพล่านแล้วก็สมการเราคอยแน่นอนนะครับถ้าว่าหากไม่มีอะไรผิดพลาดถ้าได้ชกกันในวันนั้นก็ถือได้ว่าเป็นแมตช์ใหญ่แต่ไม่แน่ใจว่าจะมีถ่ายทอดสดมาไทยหรือไม่นะครับเพราะว่าคู่นี้ก็ต้องซื้อ Pay-per-view ดูถ่ายทอดสดนะครับกลับไปดูในสนามเท่านั้นก็ถือว่าเป็น
การจำกัดการดูอย่างนักก็ต้องรอดูครับว่าเราจะได้ดูไฟนี้กันหรือไม่หรือว่าต้องเสียเงินดูคู่นี้นะครับรถถังทาเครุครับ